ทีมกองถ่ายทวายไลท์นิวมูนหนังดังที่สุดกันบ้างนะคะเจอแอนดรูได้เจอกับแวมไพร์ในหนังใหญ่เซ็กซี่ที่สุดในรอบหลายปีและในเรื่องของความคลั่งไคล้โรเบิร์ตแพตตินสันกับนางทวายไลท์มาฝากดีใจที่เจอคุณใช่กันปีที่แล้วในทวายไลท์ผู้หญิงทุกที่ต้องคลั่งไคล้แวมไพร์พูดสิแวมไพร์มีคนคนเรื่องหนังเฉพาะใน Google ถึงกว่า81ล้านครั้งมีคนมาตะโกนตะโกนเพราะความอยากได้หนังสือเล่มแรกขายได้กว่า10ล้านเล่มและยังมีรออยู่อีก3ตอนทวายไลท์กลายเป็นขวัญใจของนักอ่าน47ล้านคนทั่วโลกเป็นปรากฏการณ์นางทำเงินในบ็อกซ์ออฟฟิศไป380ล้านเหรียญตอนที่แล้วประสบความสำเร็จมากและคนที่ดังระเบิดพร้อมทวายไลท์ก็คือโรเบิร์ตแพตตินสันดารานำยากมากเพราะเมื่อคืนคนพวกนี้ก็ต้องหาทางทำให้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วตอนนี้มีรายการเดียวที่พาคุณไปเยือนกองถ่ายภาค2ในแวนคูเวอร์ได้ตอนนี้ยากกว่าตอนที่แล้วหรือเปล่าคะครับ5เดือนหลังทวายไลท์แฟนทุกคนแห่งก็ยังอยากฝังเขี้ยวลงบนคอเขามากขึ้นวันก่อนจะเริ่มถ่ายผมข้างมากเลยดาราที่กลับมาพร้อมโรเบิร์ตคือคริสเตนสจูดและเทเลอร์เลาเนอร์เราตั้งความหวังเอาไว้สูงมากๆบอดและชายผู้อยู่เบื้องหลังเขี้ยวของเอ็ดเวิร์ดล่ะแพทเทนสันเพิ่งอายุ22คุณอาจจำเขาได้จากแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ทวายไลท์ก็คือหนังที่ทำให้เขาดังระเบิดฉันไม่เคยต้องการเลือดมนุษย์มากแบบนี้มาก่อนในชีวิตฉันมานี่เพราะเชื่อใจคุณคนรักในหนังของเขาคือเบลล่าคริสเตนสจูดอายุ19และเคยร่วมแสดงนำกับเจดีฟอสเตอร์ในแพนิครูมเธอบอกว่าภาค2สนุกกว่าเยอะเหมือนเรื่องที่ทุกคนรอคอยและจะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อนสนิทในหนังก็กลับมาด้วยเจคอบรับบทโดยเทเลอร์เลาเนอร์วัย17ซึ่งไม่ใช่แค่แสดงเก่งแต่ยังเป็นชั้นศิลปะป้องกันตัวด้วยเบลล่าทำให้เยี่ยมจับไว้นะดีมากทวายไลท์นิวมูนเริ่มฉายพฤศจิกายนนี้พอมองว่าจะได้รับความนิยมภาคแรกก็คิดแบบนี้เหมือนกันจึงบอกว่าให้ทำได้เพราะเหมือนทุกคนรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่จะเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากช่วงหน้าเราจะมีสัมภาษณ์แวมไพร์กับแวร์วูฟพร้อมเรื่องรักสามเศร้าที่คุณและฉันเคยคลั่งมาแล้วอีกบอกสิว่าคุณชอบผมใช่ไหมความจริงเรื่องชีวิตรักทั้งในและนอกจอยังโสดหรือเปล่าคะและสตีฟโอจากแด